วิธีการที่จะมาแปลรูปยังไงให้แบบให้แปลออกไปนะครับนอกจากการที่จะมาเป็นของจริงนะครับก็เลยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษนะจากสับปะรดนะเป็นกระดาษจากสับปะรดที่เราได้มาครับวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อศึกษาวิธีการทำกระดาษจากสับปะรดครับ2เพื่อนำนวัตกรรมนี้ไปใช้ได้จริงครับ3คือเพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นครับสมมติฐานนะครับก็คือกระดาษจากสับปะรดนะครับกับกระดาษธรรมดาในจะมีความแตกต่างกันตัวแปรที่ศึกษานะครับคือตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือผลของสับปะรดตัวแปรตามก็คือคุณภาพที่ได้จากกระดาษสับปะรดครับตัวแปรควบคุมคือวิธีการทำความกว้างความหนาแล้วก็ความทนทานกระดาษสับปะรดส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือ1เพื่อทำกระดาษจากผลสับปะรด2เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปครับส่วนคุณสมบัติของกระดาษสับปะรดนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างที่สีกับไม่ที่สีนะครับส่วนคุณสมบัติของกระดาษนะจะเป็นกระดาษที่มีเนื้อเดียวกันแต่จะไม่สม่ำเสมอตลอดนะครับส่วนคุณสมบัติของผลไม้คือคุณสมบัติของสับปะรดนะครับก็เป็นพืชที่ลมลุกนะครับที่นำไปปลูกง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับที่มีลำต้นใต้ดินนะครับที่ยังแข็งแรงแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับส่วนคุณสมบัติของใบเตยนั้นเป็นไม้ยืดต้นพุ่มเล็กนะครับขึ้นเป็นกอเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวที่สามารถทำทั้งใบแห้งแล้วก็ใบสดได้ครับแล้วก็ประโยชน์มันก็จะมีกลิ่นที่หอมครับส่วนคุณสมบัติของดอกอัญชันนะครับก็มีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็ขึ้นชื่อของสมุนไพรที่ดีที่สุดครับนำมาทำขนมก็ได้ครับส่วนประโยชน์ของกระดาษสับปะรดนะครับก็เอาไปตกแต่งงานได้ครับแล้วก็ทำปกแล้วก็ทำโคมไฟแล้วก็ทำช่อดอกไม้นะครับแล้วก็ยังตกแต่งของทิชชู่ก็ได้ขั้นตอนและวัตถุอุปกรณ์ครับวัตถุอุปกรณ์จะมีผลสับปะรดนะครับเครื่องแยกกากไม้พายหม้อดอกอัญชันและใบเตยนะครับวิธีแรกเนี่ยเราจะนำสับปะรดนะครับมาปอกเปลือกแล้วก็ปอกกลางของสับปะรดออกให้หมดนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับและอย่างที่สองเนี่ยเราจะนำสับปะรดเนี่ยจากเครื่องแยกกากครับหลังจากนั้นเราก็จะทำเอาน้ำอุ่นเนี่ยแล้วก็ใส่ใบเตยหรือดอกอัญชันลงไปครับแล้วก็หั่นขีดของใบเตยของอัญชันออกมาอย่างที่สามเราต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำสิ่งที่เอกคัดออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ผลสับปะรดลงไปนะครับแล้วก็คนประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปใส่แม่พิมพ์แล้วก็เกลี่ยให้มันเรียบร้อยแล้วนำไปตัดผมสรุปผลการศึกษานะครับก็คือกระดาษที่เราได้จากของสับปะรดเนี่ยจะมีผิวพื้นผิวที่แตกต่างจากกระดาษธรรมดามีเส้นใยมีสีมีกลิ่นครับแตกต่างจากกระดาษธรรมดาที่ค่อนข้างที่จะเรียบแล้วก็ไม่มีเส้นใยแล้วก็ลวดลายครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นกระดาษสับปะรดครับผลสรุปและข้อเสนอนะครับผลสรุปเนี่ยกระดาษสับปะรดนะครับมีข้อแตกต่างในเรื่องสีผิวพื้นผิวแล้วก็ผิวสัมผัสแล้วก็สีอย่างชัดเจนนะครับผลตามจุดประสงค์เนี่ยหนึ่งเพื่อนำกระดาษเพื่อความผลสับปะรดเนี่ยมาทำเป็นกระดาษครับสองเพื่อนำนวัตกรรมเนี่ยไปใช้ได้จริงครับผลอภิปรายนะครับผลอภิปรายคือจากการที่เราศึกษาแล้วเนี่ยผลสับปะรดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับซึ่งสามารถนำเป็นกระดาษได้นะครับแล้วเราได้ประสบผลว่ากระดาษจากผลสับปะรดเนี่ยมีประสิทธิภาพปานกลางครับข้อเสนอนะครับหนึ่งเพื่อนำไปใช้ตกแต่งงานครับและสองเพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้เนี่ยมาผสมกันแล้วก็นำมาดีไซน์ต้นใหม่เพื่อใช้ใหม่ครับผมซึ่งโครงงานเราเนี่ยก็เชื่อมโยงกับระบบสเต็มนะครับผมคือ S คือ Science คือวิทยาศาสตร์นะคือการทดลองซ้ำๆจนได้ผลนะครับแล้วก็ตัว T นะครับก็คือเทคโนโลยีคือการสืบค้นข้อมูลวิธีการทำกระดาษจากสับปะรดตัว E คือ Engineering นะครับหรือวิศวกรรมนะคือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาออกแบบเป็นสิ่งต่างๆครับแล้วก็ตัว M คือ Math ครับคือคณิตศาสตร์คือการวัดตวงส่วนประกอบที่จะมาทำเป็นกระดาษสำหรับวันนี้